พ่อผมขอทะเบียนสมรสหน่อยอย่าไปทำไมผมจะหย่ากับปีใหม่พวกแกสองคนเนี่ยทะเลาะกันทุกวันเลยนะถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็หย่ากันไปซะสมัยเนี้ยใครๆก็คิดว่าเรื่องหย่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วแล้วปีใหม่ล่ะคิดดีแล้วใช่ไหมคิดดีแล้วค่ะพ่อที่ผ่านมาหนูทนท็อปมามากพอแล้วผมก็เหมือนกันแค่เห็นหน้าก็รู้สึกเหนื่อยหงุดหงิดแทบจะไม่อยากมองหน้าด้วยซ้ำก็ดีฉันก็ไม่อยากทนนิสัยแย่ๆของคุณต่อแล้วเหมือนกันรีบๆหย่าฉันจะได้เป็นอิสระแล้วก็สบายใจด้วยงั้นแบบนี้ถ้าพวกเธออยากจะหย่าจริงๆอ่ะพ่อจะเบลทะเบียนสมรสมาให้แต่พ่อมีเงื่อนไขนะเงื่อนไขอะไรครับพ่อเอางี้ลองพูดข้อดีของแต่ละฝ่ายมา3ข้อพ่อจะยอมให้หย่าเฮ้ยข้อดีอะไรไม่มีเลยสักอย่างผมทำงานนอกบ้านกลับมาเหนื่อยๆกลับมาจากข้างนอกยังต้องมาฟังเสียงบ่นนี่ก็อีป้าพูดเหมือนตัวเองดีตายแหละกลับมาถึงบ้านถุงเท้าไม่ถอดน้ำไม่อาบแล้วขึ้นที่นอนงานบ้านไม่เคยสนใจลูกก็ไม่ช่วยเลี้ยงทำตัวอย่างกับเป็นราชาคิดว่าฉันเป็นคนใช้หรือไงพอให้เธอสองคนน่ะพูดเห็นข้อดีของกันและกันไม่ใช่ให้พูดข้อเสียแต่งานอยู่กินกันมานานน่ะมองไม่เห็นข้อดีกันเลยหรือไงจะว่าไปแล้วเธอก็เป็นภรรยาที่ดีครับผมรู้สึกสบายใจทุกครั้งที่ต้องไปทำงานต่างจังหวัดเพราะผมรู้ดีว่าเธอจะดูแลพ่อและลูกได้เป็นอย่างดีเธอทำงานบ้านทุกอย่างโดยที่ไม่เคยบ่นอีกทั้งเธอก็ไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นที่ชอบเที่ยวใช้เงินฟุ่มเฟือยและทำงานบ้านไม่เป็นครับทุกครั้งที่ผมออกไปสังสรรค์คุยงานกับลูกค้าจนดึกเธอก็จะรอผมกลับบ้านเสมอเคยดีในสายตาคุณด้วยเหรอวันคุณก็หาว่าฉันขี้บ่นน่าเบื่อคือผมแต่จะว่าคุณไม่ดีมันก็ไม่ใช่คุณทำงานเลิกดึกทุกวันก็เพราะว่าทำเพื่อครอบครัวคุณไม่ยอมซื้อเสื้อผ้าหรือสิ่งของดีๆให้ตัวเองเลยสักครั้งคอยถามไถ่เรื่องที่บ้านฉันคอยเป็นห่วงพ่อแม่ของฉันเวลาที่กลับบ้านที่ต่างจังหวัดคุณมักจะซื้อเสื้อผ้าและสิ่งของดีๆไปฝากพวกท่านเสมอตอนที่พ่อฉันป่วยเข้าโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายทุกอย่างคุณก็เป็นคนจ่ายให้ไม่เคยบ่นสักครั้งทั้งๆที่คุณเป็นคนใช้จ่ายอย่างประหยัดและตอนที่ฉันไม่สบายคุณก็ลางานมาดูแลฉันกับลูกที่รักวันนี้ผมไปเดินห้างมาผมซื้อเสื้อผ้ามาฝากพ่อแม่คุณด้วยเดี๋ยวพ่อไปเอาใบทะเบียนสมรสให้พ่อครับไม่เป็นไรหรอกครับอ้าว
ไม่อยากกันแล้วเหรอพ่อจะบอกอะไรให้นะชีวิตคู่หลังการแต่งงานอะต่างจากตอนที่เราคบกันแรกๆตอนนั้นเราอะมองเห็นข้อดีของกันและกันแต่พออยู่ด้วยกันนานๆก็เกิดข้อเปรียบเทียบมองเห็นข้อเสียของแต่ละฝ่ายไม่มีคู่ชีวิตไหนอะที่ไม่มีการเข้าใจผิดแล้วทำไมล่ะตอนทะเลาะกันน่ะทำไมไม่คิดถึงความดีของกันบ้างก็เหมือนแกสองคนน่ะที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ที่รักผมขอโทษนะครับฉันก็ขอโทษคุณเหมือนกันนะที่รักรักนะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ